อย่าลืมในงานเราเนี่ยเรื่องสุขภาพเรื่องของบุคคลเรื่องสิ่งแวดล้อมมันเรื่องของทั่วไปของทุกๆคนจะเห็นได้ว่ามันครอบคลุมหมดนะมันคุมหมดนะที่ดินเนี่ยมันคุมทั้งโลกเลยลูกหลานพญานาคจะอยู่ยังไงมาลูกหลานพญาช้างเผือกอยู่ยังไงมาลูกหลานพญาพุทธจะอยู่มาเห็นไหมเพราะฉะนั้นพญานาคพญาช้างเผือกพญาพุทธเขาต้องทำงานล่ะมันเหมือนกับพ่อแม่มันต้องแด่ดูแลลูกลูกหลานพญานาคเขาจะกินอะไรถ้าน้ำไม่มีพญานาคเขาต้องทำน้ำให้ใช่ป่ะลูกหลานเขาจะอยู่ได้จึงจะเลี้ยงลูกหลานได้ต้องคิดในกรอบนี้ต้องเสียเหมือนกับครอบครัวใครสักคนเหมือนกันกับพ่อแม่ถ้าพ่อแม่ไม่หามาให้ลูกหลานจะกินยังไงมันเป็นหลักคิดง่ายๆเหมือนกันทุกประการช้างเหมือนกันช้างคือสัตว์บกอาหารเขาคือต้นไม้ใบหญ้าใช่ไหมครับถ้าไม่มีน้ำนะครับลูกหลานสัตว์บกจะอยู่ยังไงมันอยู่ไม่ได้เลยจริงๆอ่ะแล้วสารอากาศจะเนี่ยโดยเนื้อแท้จะอยู่อากาศทั้งหมดก็ไม่ได้ลูกหลานของเขามันจะไปเกาะต้นไม้ไปอะไรก่อนนู่นไงไหมแต่ให้มันเชื่อมโยงกันนะภาคพื้นดินภาคพื้นน้ำภาคพื้นอากาศถ้าทั้งสองส่วนเนี้ยสามส่วนเนี้ยไม่บูรณาการหรือว่าไปคนละทิศคนละทางเนี่ยตายหมดนะแล้วมนุษย์เป็นสัตว์อะไรทีเนี้ยมันสารพัดสัตว์ก็ได้มนุษย์อ่ะสัตว์มนุษย์กับสารพัดสัตว์สุดท้ายสารพัดสัตว์มันจะฉีกเนื้อกันกินใช่ไหมกาลยุคมันจะเกิดขึ้นใช่สิเรากินตรงนี้ไม่มีใครมาแย่งมาชิงไม่มีใครอย่างนี้แต่ถ้าหาว่าหอต้นไปกินที่อื่นนี่นะหมดนะเคยไปอินเดียไหมที่นี่ไปอินเดียจะรู้ทันทีเลยว่าโอ้โหแค่หน่อยยังวางไม่ได้นะของนะแต่ถ้าหาไม่รู้ถ้าเปิดแล้วก็โอ้โหยุ่งเลยแต่เขาก็มีวินัยเหมือนกันนะแต่ถ้าหากว่ามันเหมือนกับอุปมานะก็อินเดียที่บอกว่ากลุ่มขอทานกันแล้วกันถ้าเรากระเป๋าของเราเนี่ยถ้าเราหนีไว้ไม่เปิดนะเขาก็ไม่เต็มเนี่ยต้องตัวเรานะนั่นคือวินัยครับแต่ถ้าเปิดปุ๊บเอาละสิทีนี้มึงเอ้ยนั่นมาดึงเลยทีนี้ดึงหมดเลยหรือถ้าแจกปุ๊บได้เรื่องทันทีแล้วครับครับจะปล่อยออกแล้วก็ได้เรื่องหมดเลยเกลี้ยงเอาตัวรอดอยู่ป่านนู้นที่แนวมันเห็นภาพอ่ะก็เหมือนอย่างเงี้ยครับถ้าไม่เปิดอาหารมาไม่เป็นไรถ้าเปิดปุ๊บรู้เหมือนกันนี่แหละว่ากะเลยุคมันจะเกิดขึ้นถามว่ากำลังพูดเนี่ยจะเป็นการประชดประชันใช่ไหมถ้ารู้ตัวก็ดีไม่รู้ตัวช่วยไม่ได้เช่นเศรษฐีมหาเศรษฐีมันจะออกจากบ้านไม่ได้เปิดประตูบ้านอะไรเกิดขึ้นลุมใช่ไหมนี่แหละปลาซิวลุมจระเข้เห็นยังมองเห็นภาพไหมโดยความเป็นจริงเนี่ย
เศรษฐีมหาเศรษฐีเนี่ยอยู่ในบ้านตลอดไหมก็ไม่ได้นะเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะคิดให้มันครบวงจรเถอะโยมเอ้ยมันคิดทั้งต้นทั้งกลางทั้งปลายทั้งสุดแปลว่าทั้งสุดต้นสุดปลายอ่ะจึงจะเข้าใจทั้งองค์รวมทั้งหมดในบริบททั้งหมดมันจะผสมผสานกันมันเหมือนถูกภาคบังคับวิกฤตกับโอกาสเขาพูดถึงกันวิกฤตเป็นชนิดมันก็แปลว่าโอกาสจะต้องเปิดให้ความสำคัญลุงออกมาช่วยใช่ครับบีบเลยนะลุงก็ไม่รู้ครับจะบอกว่าบีบก็ตามใจครับบีบเลยแหละบีบทั้งมนุษย์บีบทั้งธรรมชาติมนุษย์ก็อยู่ไม่ได้อยู่ๆเป็นอะไรก็ไม่รู้นั่นน่ะใช่มั้ยเค้ากินดีอยู่ดีนะเค้าเป็นแอร์ฮอสเตสนะดาราคนเนี้ยเหรอโหพูดภาษาอังกฤษได้เหรออืมคนก่อนหน้านี้ก็คือเป็นนักวิ่งชมรมวิ่งมาราธอนน่ะมาราธอนนี่มันเหนือวิ่งนะลุงใช่จุดเริ่มต้นมันอยู่ที่จุดเชื่อเฉือนกับวิทยาศาสตร์กับจิตศาสตร์ก็คือ13ถ้ำเชื่อดแล้วตัดทิ้งแล้ววิราชาไม่ได้ไม่ได้เข้าไม่ได้คืนเข้าไม่ได้เจอจิตทะลุทะลวงเข้าไปได้ปลอดภัยเข้าไปช่วยหน้าที่นั้นจบไปครับต่อไปเป็นหน้าที่คนหนึ่งเข้าไปครับเมื่อก็ส่งต่อหน้าที่ต่อหน้าที่ส่งต่อกันเธอก็บอกว่าเป็นความสำเร็จผู้นำนะวันนั้นขอโทษที่นะครับสัมผัสตรงมาแล้ว ผู้นำนะวันนั้น ต้องบอกว่าความเข้มข้นของจิตศาสตร์ที่ 5% 50% 15% 100%เอาว่าถ้ำหลวงยี่มหาประชาชนทำงานไปแล้วครับอย่างนี้ดีกว่าขณะเดียวกัน 50% ประชาชนให้แล้วเรื่องของน้ำฝนไงครับก็แปลว่า25เนี่ยอยู่ภายใต้50 50ก็ปิดสวิตช์ให้ก่อนคนไม่ได้ติดตามงานลุงก็จะไม่รู้นะคนติดตามจะรู้เรื่องน้ำฝนต้องอาศัยข้อมูลแอนาล็อกนะวัดปริมาตรที่ไงเห็นไหมดิจิตอลช่วยไม่ได้แล้วประเมินการนึกออกไหมเนี่ยครับตอนนี้พวกหมู่บ้านทุกตำบลจะต้องมีเครื่องตวงวัดน้ำมันจะเอาตัวนั้นมาเป็นตัวยืนยันพื้นที่
างนั้นแล้วก็จะมาใส่แท่แผ่นกระดาษเยสรูตรงนั้นโหคือมาตรการกันเลยมาตรการตรวจวัดเขาก็สั่งการไปทุกตำบลทุกอำเภอได้แต่ว่ามหาไทยต้องรู้เรื่องพวกนี้จบแล้วลุงมันจบแล้วจริงครับหลังถึงกำแพงแล้วได้คณะรัฐมนตรีมาว่าล่าสุดฝ่ายเศรษฐกิจเขาก็ยอมรับแล้วนี่นะก็เป็นขาลงขาตั้งรับมันนี่มาเจอค่าเงินแข็งอีกทีเนี่ยไปต่อได้ไหมค่าเงินแข็งมันเป็นกลไกตลาดนะดูเงินแข็งไม่รู้ดีมันถ้าปลายค่าเงินแข็งมันได้เปรียบตรงนี้ถ้าผลผลิตภายในของเราเนี่ยมันเวอร์เช่นข้าวครับมันมากชาวโลกเขาต้องการข้าวเห็นไหมครับค่าเงินแข็งมันก็จะได้เยอะมากค่าเงินแข็งแต่ภายในประเทศเรื่องของข้าวเอาข้าวเป็นหลักไม่มีน้ำฝนช่วยเลยค่าเงินแข็งไม่เกิดประโยชน์หายเลยเห็นไหมเห็นยังแค่พูดแค่3ประโยคก็จะมองเห็นแล้วว่าค่าเงินแข็งค่าเงินอ่อนเนี่ยคือของดีมานด์ซัพพลายของผลผลิตแค่นั้นเองแล้วความต้องการมันจะเป็นไปทั้งหมดโลกไหมเนี่ยเมื่อต่างประเทศเขาไม่มีฟ้ามีฝนเหมือนกับเราใช่ไหมครับก็พอๆกันนะเขาแปลว่าถ้าหากว่าคุมฟ้าคุมฝนได้โอ้โหเอาอะไรแหละแผ่นดินทำแผ่นดินทองปูมันด้วยต้องคำฉาบในเพชรยังได้โดยประเทศสยามแห่งนี้อ่ะประมาณนั้นแหละครับคนไหนคิดแตกนะคนปัญญาคิดแตกก็จะออกบอกว่าเรื่องนี้ใช่ไหมล่ะคนไทยรับไม่ได้ไปขายต่างชาติจบข่าวที่พูดคุยไปเลยคนไทยน่ะรับได้แต่ผู้มีอำนาจต่างหากที่ดูพวกมันจะตายมันจะถูกประสิวรุมเขาพูดจังคำนี้มันถึงยุคประสิวรุมจระเข้หรือว่ามันถึงยุคสอนหนังสือสังฆราชมันถึงยุคมันยุคอจินไตยไงนั่นแหละอจินไตยเนี่ยก็คือเรื่องราวหนังสือสอนหนังสือสังฆราชให้ดูยุคมันถึงยุคพุทธปรัชญาจะทำงานเขารอคอยกันมากึ่งพุทธกาลไงมันเลยกึ่งมาตั้งนานแล้วมันตัวที่เลยกึ่งนี่นะมันเป็นตัวที่ มันเข้าสู่ในภาวะที่บอกว่าแลบโอเวอร์แลบมันชนกันแล้วไม่เชื่อมเลยคือผู้จัดการมาชนกันเลยกระบวนการเพิ่มเชื่อมพระเจ้ากระมวลเนี่ยมันก็เป็นวัฏจักรมองภาพนี้ให้ออก
อยู่ในจุดนี้ทะเลาะกันบันเทิงกันไม่เห็นสนามจริงเนี่ยเป็นเรื่องสนามจริงหลงมายาจะทะเลาะวันนี้ทุกวันนี้ก็ยังไม่จบเหมือนจะเอาให้ตายคนเราเรื่องไม่ใช่ของเราแท้ๆถ้าเป็นเรื่องเราแท้ๆก็ว่าไปอย่างมันทำให้เราเจ็บเนื้อเจ็บตัวมาทำครอบครัวมาไอ้เรื่องเราก็ไม่ใช่ที่พูดนี่ก็คือทุกข์ของคลิปที่แล้วนะครับสำหรับท่านที่ติดตามคลิปสาธารณทุกข์ตอนนี้เราก็อยู่ในบรรยากาศของซีรีส์กองสาธารณทุกข์นะครับติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับเนื่องจากว่าไปมูฟไปทั้งวันอีกช็อตต่อไปตามซีรีส์ต่อไปครับ อันนี้ลงทุ่งนี้เนี่ยไม่ต้องใส่หลอกมวกไม่สน